ร้อยตำรวจเอกเฉลิมบอกเลยคุณผู้ชมถ้าเกิดกำหนดตัวเลขแบบนี้มาปัญหาเรื่องของยาเสพติดปัญหาเรื่องของยาบ้ามันจะหนักขึ้นเพราะว่าจะทำให้ประเทศชาติเสียหายทำให้มีการขายยาบ้ากันเยอะมากขึ้นจนปราบปรามกันไม่หมดไม่สิ้นนะคะแล้วยังมีการสะท้อนด้วยนะคือร้อยตำรวจเอกเฉลิมบอกว่าคนที่คิดเรื่องนี้เนี่ยไม่เข้าใจหรือเปล่าไม่เคยลงพื้นที่ไปปราบปรามยาเสพติดอ,อย่างจริงจังหรือเปล่าย้อนไปสมัยนั้นคุณเฉลิมก็บอกนะตอนนั้นตัวเองเป็นรองนายก แล้วก็คุมสํานักงานตารวจแห่งชาติด้วยแล้วยังมีดีกรีเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตอนนั้นร้อยตํารวจเอกเฉลิมได้รับการตั้งให้เป็นผู้อำนวยการปราบปรามยาเสพติดคือบอกเลยดําเนินคดีหมดค่ะสั่งดําเนินคดีหมดครอบครองกี่เม็ดก็ดําเนินคดีส่วนจะแยกผู้ค้าหรือว่าผู้เสพร้อยตำรวจเอกเฉลิมแสดงความเห็นประเด็นนี้บอกว่ามันก็ขึ้นอยู่กับผลการสืบสวนสอบสวนจะไปกำหนดตัวเลขก็เท่านั้นแหละ